สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่ง108ไลฟ์ก็จะพาเพื่อนๆมาผัดคะน้ากากหมูนะคะผัดคะน้าใส่กากหมูนี่เนาะก็คล้ายๆคะน้าหมูกรอบนะคะแต่ว่าพึ่งจะใช้กากหมูนี่แทนนะแล้วก็คะน้านี่เนาะแล้วก็พริกกระเทียมทุบนะคะก็เครื่องปรุงก็มีปกติค่ะซอสหอยซอสฝาเขียวแล้วก็รสดีแล้วก็น้ำตาลผงชูรสน้ำปลานะคะเดี๋ยวเรามาผัดกันนะจ๊ะคะน้ากากหมูค่ะไปเลยกับข้าวง่ายๆนะคะวันนี้อันดับแรกก็ต้องใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะใส่พริกจ้าพริกกับกระเทียมเนาะตอนนี้เพิ่งใส่พริกไปก็ลืมกดถ่ายเสร็จแล้วเราปรุงรสกันนะคะรสดีน้ำตาลต้องชูรสนิดหน่อยซอสฝาเขียวอันนี้ก็จุดผึ้งนะคะจุดไข่จุดมันนะคะก็คะน้าจ้าใส่ไปเลยกากหมูนะคะเร่งไฟหน่อยให้สุดท้ายน้ำมันหอยจ้าตอนนี้นะคะก็ปิดไฟได้เลยตักค่ะนี่ลุงบีมบอกว่าน่ากินมากแม่คะน้าหมูกรอบแต่ว่าเป็นกากหมูนะคะก็กรอบเหมือนกันนี่อุ้ยอยากกินแล้วอ่ะน่ากินมากเลยค่ะนี่คนอ้วนว่าน่ากินมากเลยค่ะนี่ค่ะคะน้ากากหมูของแม่พึ่งเนาะขอชิมได้ไหมคะอ้วนชิมค่ะชิมร้อนค่ะลูกรสชาติเป็นไงคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะคะคะน้ากากหมูค่ะแซ่บๆจ้า